วัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงเป็นปัญหาดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องมาเถียงให้รู้เรื่องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเถียงให้รู้เรื่องกับผมจอมเพชรประดับนะครับเวลาเรามีความขัดแย้งมีปัญหาจำเป็นอยู่ดีนะครับที่เราต้องมาหันหน้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างกันซึ่งนี่เป็นวิธีทางประชาธิปไตยที่สังคมไทยควรจะให้การสนับสนุนนะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับมีบุคคลท่านหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและสังคมไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมานานกว่า7ปีนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเขาสิ่งที่สังคมไทยให้การกล่าวขานถึงเขาก็ดูเหมือนว่าเขานั้นยังเป็นเหมือนเงาที่ทาบทับประเทศไทยอยู่ตลอดเวลานะครับและนี่เองที่ทำให้สังคมไทยนั้นมีความคิดออกมาเป็น2ขั้วนะครับขั้วหนึ่งก็มองว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นเป็นบุคคลที่สร้างความเจริญให้กับประเทศไทยในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเป็นผู้ที่นำเอาประชาธิปไตยที่เหมือนเป็นอุดมคตินำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ในขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็มองว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นเป็นเหมือนบุคคลที่อันตรายต่อระบบและโครงสร้างอำนาจในประเทศไทยนะครับและเป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมารายการเถียงกันให้รู้เรื่องในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับกลุ่มบุคคล2กลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและจะทำอย่างไรที่จะให้ประเทศไทยนั้นก้าวข้ามพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไปให้ได้นะครับท่านแรกนะครับคุณสนธยานชื่นฤทัยในธรรมนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวทีนิวส์สวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งครับคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะครับแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนนะครับบุคคลที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นนักวิชาการที่จะให้คำอธิบายกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมในประเด็นนี้อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรายการนะครับและก่อนที่ท่านผู้ชมจะมาติดตามการถกเถียงกันในประเด็นนี้นะครับเราจะไปติดตามรายงานพิเศษนะครับว่าอะไรคือเป็นประเด็นที่ทำให้พันตำรวจโททักษิณนั้นยังคงมีบทบาทอยู่ในสังคมไทยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาและถ้าสังคมไทยจะก้าวข้ามพันตำรวจโททักษิณจะต้องทำอย่างไรไปติดตามกันครับหลายคนบอกว่าการเมืองไทยข้ามไม่พ้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่ถ้าหลายๆคนต้องแสดงความเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ก็มักจะข้ามผ่านมาได้เพราะปัญหาปากท้องนั้นสำคัญกว่าครับแต่กลายเป็นข้อสังเกตของบางฝ่ายว่าเป็นตัวการหลักทำให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงและเรื้อรังอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางคนบอกว่าวิกฤตแตกแยกในบ้านเมืองเกิดจากทักษิณคนเดียวบางคนก็บอกว่าปีศาจทักษิณแต่หลายคนก็ชี้ว่าเป็นมายาคติเพราะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแต่ละฝ่ายและหากลองเทียบเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.และกลุ่มพันธมิตรจะเห็นถึงลักษณะพิเศษของกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั่นคือการเคลื่อนไหวสนับสนุนตัวบุคคลการเคลื่อนไหวระดมความสนับสนุนจากประชาชนฐานล่างของสังคมและการเคลื่อนไหวที่มีความรุนแรงหากจะสรุปก็น่าจะบอกได้ว่าประชาธิปไตยในแต่ละประเทศต่างสะท้อนสังคมของประเทศและไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวสามารถส่งผลสะเทือนถึงสังคมได้และนี่คือบทสรุปที่ว่าด้วยมายาคติทักษิณปรากฏการก้าวไม่พ้นทักษิณผู้นำประเทศผู้นำพรรคการเมืองหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนหลากหลายบุคคลย่อมเป็นที่รักและเคารพหากแต่การระลึกถึงและการเทิดทูนนั้นก็ย่อมต้องมีขอบเขตและพื้นที่โดยเฉพาะสภาวะของคำว่าเหมาะสมครับยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆด้วยผลการวิจัยเชิงสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปัจจัยสั่นคลอนรัฐบาลและโอกาสที่สาธารณชนให้กับนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่พันตำรวจโททักษิณสกายบนเวทีนปช.นั้นผลสรุปพบว่าประชาชนที่อยู่ในข่ายเดือดร้อนร้อยละ 86.8 และประชาชนส่วนใหญ่ระบุถึงปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนคือกรณีข้าวของแพงค่าครองชีพสูงมากกว่าบริบททางการเมืองแก้รัฐธรรมนูญปรับครม.หรือผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ผู้นำประเทศและฝ่ายการเมืองไม่ได้ใคร่รู้เท่ากับเนื้อหาที่พันตำรวจโททักษิณสกายดังนั้นคงต้องถกเถียงกันว่ากรณีที่ว่าเป็นเรื่องของคนคนเดียวจริงหรือแ
และถ้าเป็นเรื่องของคนคนเดียวทำไมมีแนวร่วมมีมวลชนมากมายสาเหตุใดพันตำรวจโททักษิณถึงเป็นที่นิยมและใครกันแน่ที่มีบทบาทเมาๆบิดเบือนความจริงอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยไทยและพลเมืองไทยจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรไม่เพียงแค่การประชุมพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่การชุมนุมของกลุ่มนปช.แทบทุกครั้งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็มักจะสกายเข้ามาปราศัยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านั่นคือที่มาของหนึ่งในทิศทางทางการเมืองของไทยครับนั่นคือที่มานะครับและเหตุผลที่ทำไมพันตำรวจโททักษิณจึงยังคงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยนะครับคุณสนธยานมองอย่างไรครับในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาถ้าจะบอกว่าพันตำรวจโททักษิณคือบุคคลที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาอันนั้นจะเรียกว่าเป็นการตั้งคำถามที่ถูกไหมผมคิดว่าไม่ถูกครับไม่ถูกเพราะว่าปัญหาที่สังคมเราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะครับก็คือเรามองจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับความจริงทุกเรื่องเวลามันอุบัติขึ้นเนี่ยมันมีที่มานะครับไอ้ตรงที่มาเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยไม่ได้กลับไปแยกแยะว่าอะไรมันมาจากไหนอย่างไรนะครับนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยนะครับความจริงคนโบราณเราเนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับมันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับเพราะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะบอกว่าคุณทักษิณเป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หรอกครับนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีกระบวนการบางอย่างในสังคมที่มันเกิดความเห็นที่ขัดแย้งกันและในความเห็นที่ขัดแย้งกันนั้นเนี่ยมันมีที่มาของมันนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงความขัดแย้งในสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยครับความหมายของสังคมที่ดำรงคงอยู่เนี่ยครับในทัศนะผมเนี่ยมันต้องมองไปที่เรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจครับและโครงสร้างทางการเมืองเพราะนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันขัดแย้งในโครงสร้างทางเศรษฐกิจไหมขัดแย้งในโครงสร้างทางการเมืองไหมแล้วความเป็นมาแต่เดิมมันเคยเป็นยังไงแล้วคุณทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งตรงไหนถ้าอย่างนั้นถ้าคิดว่าคุณทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอะไรคือส่วนสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาสู่ความขัดแย้งณเวลานี้ครับคุณทักษิณก็เป็นดอกผลอันหนึ่งของกระบวนการทางสังคมที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับคือสังคมเราที่อยู่กันในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราบอกว่าประเทศไทยก็มีมา 7-800 ปีแล้วเพราะใน 7-800 ปีก็มีกระบวนการการวิวัฒนาการทีนี้ประเทศไทยมีมา 7-800 ปีสังคมมนุษยชาติเนี่ยนะครับในยุคอารยธรรมใหม่เนี่ยก็มีมากี่พันปีเราก็ต้องเห็นเหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมันก็มีการพัฒนาตัวของมันมาและการพัฒนาเนี่ยนะครับมันหนีออกจากการพัฒนาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ได้นะครับและโครงสร้างทางเศรษฐกิจนั่นเองเป็นตัวที่นำไปสู่การกำหนดให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองขึ้น คุณทักษิณชินวัตรนะครับอยู่ๆ อุบัติขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและนำพาไปสู่ความขัดแย้งอ่ะไม่ใช่มีความเป็นมาแต่เป็นเหตุนำไปสู่การทำรัฐประหาร19กันยา49อันนั้นจะพูดอย่างนั้นจะกว่าจะพูดได้ไอ้นี่ถูกต้องครับครับแต่เมื่อเราพูดถึงว่าคุณทักษิณเป็นเหตุที่นำไปสู่การรัฐประหารนะครับผมต้องเรียนอีกว่าการรัฐประหารนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่จะจัดการกับคุณทักษิณก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูกระบวนการการเติบโตของคุณทักษิณนะครับสังคมนะครับในระหว่างที่กำลังโอ้ยตื่นเต้นไปหมดนะครับในการลุกขึ้นมาไล่คุณทักษิณแต่สิ่งที่คุณทักษิณทำให้กับสังคมไทยมันยังไม่ลงลึกประจักษ์ชัดในความรู้ของผู้คนครับว่าคุณทักษิณได้ทำให้เกิดปัญหาอะไรต่อสังคมไทยที่ลงสู่การอย่างรากลึกที่กระทบไปถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกระทบต่อโครงสร้างทางการเมืองครับคุณสมบัติมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมีคนบางกลุ่มบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหตุเพราะการดำเนินการหรือว่าการบริหารประเทศที่ล้มเหลวผิดพลาดและนำไปสู่การเผด็จการทางสภาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารและเป็นเหตุสำคัญนำไปสู่การทำรัฐประหาร19กันยา49และโยงมาสู่ความขัดแย้งที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ถ้าจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งอธิบายแบบนี้จะอธิบายต่ออย่างไรคือผมเคยได้ยินอยู่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมแล้วก็ความขัดแย้งทางสังคมทั้งหลายโดยมีคุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญหนึ่งในความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นคือหมายคนแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในโหมดของการต่อสู้ทางการเมืองที่ดุเดือดดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องโค่นล้มคุณทักษิณก็เลยเอาคุณทักษิณเนี่ยมาใส่ในทุกปัญหาถ้าถามว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือไม่เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถ้าคุณทักษิณเป็นแค่นักธุรกิจคนหนึ่งคงไม่เป็นปัญหามากนักแต่ว่าคุณทักษิณเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองและเป็นตัวละครสำคัญคือหมายความว่าทุกคนล่ะครับไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณใครก็แล้วแต่ที่เข้ามามีอยู่มีอำนาจทางการเมืองทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วมีส่วนหนึ่งของปัญหานะครับขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนเนี่ยในหลายกลุ่มเนี่ยมันมีการเติบโตนะครับคนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นในการตรวจสอบอำนาจฝ่ายการเมืองนะครับคนชั้นล่างที่เริ่มตะโกนขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันขอมีสิทธิเท่ากับประชาชนทุกคนไอการเติบโตเหล่านี้บวกกับคนที่มีอำนาจอยู่ในกลไกของสังคมไทยอยู่เนี่ยมันเกิดการปะทะกันดังนั้นเนี่ยไอปรากฏการณ์ที่เราเห็นขึ้นเนี่ยถ้ามองโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันคือการจัดดุลยภาพทางอำนาจใหม่